ัสดีค่ะค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ตีคล้องร้องข่าวนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญเป็นวันหยุดราชการด้วยนะคะ13พฤษภาคม2558วันคือชมงคลนั่นเองค่ะใช่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้นะคะมีการเสี่ยงทายแล้วนะคะใช่แล้วค่ะก็ได้มีการเลือกกินหญ้าใช่ไหมเขาบอกว่าน้ำท่าจะอุดมสมบูรณ์ใช่เลยนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องดีๆนะคะแต่ก็มีนิดนึงเขาบอกว่าในนาที่ลุ่มเนี่ยอาจจะมีการเสียหายบ้างเล็กน้อยได้ผลไม่เต็มที่นะคะอย่างไรก็ตามนะคะก็เป็นคำพยากรณ์คำเสียงทายในปีนี้นะคะในสิ่งที่ดีเนี่ยก็ทำให้เกิดขวัญกำลังใจพี่น้องเกษตรกรนะคะในเรื่องที่อาจจะมีอุปสรรคบ้างก็ไม่เป็นไรจะได้เป็นการเตรียมพร้อมรับมือต่อไปด้วยก็ต้องบอกว่าพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญนะคะเป็นอีกหนึ่งพิธีสำคัญค่ะแล้วก็เป็นพิธีที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วใช่ค่ะปีมะปรางนะคะก็เป็นพระราชพิธีขออภัยค่ะพระราชพิธีเก่าแก่นะคะเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรของชาติเรานั่นเองนะคะก็จะมีทั้งพิธีพืชมงคลนะคะซึ่งเป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่างๆและพิธีแรกนาขวัญก็คือพิธีเริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าวนั่นเองนะคะซึ่งในปีนี้นะคะ2558เมื่อเช้านี้ครอบครัวค่ะได้กินงาและหญ้านะคะพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรค่ะธัญญาหารพลาหารนะคะพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ค่ะและในการเสี่ยงทายนั้นก็ได้มีการเสี่ยงทายผ้านุ่งเสี่ยงทายพยาแรกนาด้วยหยิบผ้านุ่ง4คืบค่ะพยากรณ์ว่าน้ำจะมากสักหน่อยค่ะนาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่รุ่มอาจจะเสียหายบ้างเล็กน้อยนะคะนะคะและแน่นอนนะคะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าตีคล้องร้องข่าวเราไม่หยุดปฏิบัติการใช่แล้วค่ะพร้อมเสมอเลย24ชั่วโมงที่จะรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องที่คุณผู้ชมเจอปัญหาแล้วก็มาตีคล้องมาบอกเล่ากันเดี๋ยวจะได้ร้องข่าวให้นะคะกับช่องทางต่างๆของเราเช่นเคยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะอันนี้สายตรงรายการเราเลยค่ะ0968587245นั่นเองค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะทางอีเมลก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะตีคล้อง @metrotvbangkok.com ค่ะที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอนี้เลยนะคะคุณผู้ชมก็เมมกันเอาไว้ได้เลยมีอะไรด่วนๆก็ส่งภาพเคลื่อนไหวกันเข้ามาได้ด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ของเราก็จะได้เห็นภาพปัญหาอย่างชัดเจนด้วยนะคะพอเห็นปัญหาก่อนเนี่ยจะได้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือไปถูกใช่แล้วเตรียมวิธีแก้ไขก่อนไปถึงสถานที่เกิดเหตุหรือถ้าไปเจอเรื่องแบบด่วนๆเลยค่ะไปเห็นพื้นที่นั้นปุ๊บนะคะนึกอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกโทรเบอร์นี้เลย4ตัวสั้นๆง่ายๆ1555นะคะทุกปัญหาจริงๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพยินดีรับเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วนร้องทุกเบอร์นี้ค่ะนอกจากนี้นะคะเบอร์สายด่วน199ของพี่ๆสถานีดับเพลิงทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะก็รอรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เราด้วยค่ะใช่แล้วค่ะส่วนใครนะคะที่ถนัดจะบอกเล่าปัญหาผ่านตัวหนังสือตัวอักษรนะคะเขียนเป็นไปรษณียบัตรจดหมายก็ได้นะคะแล้วส่งมาที่นี่เลยค่ะตู้ปน.อารมณ์ดีของเราตู้ปน .5555 ค่ะนะคะทุกเรื่องราวในกรุงเทพมหานครอย่างที่เราย้ำกันเสมอค่ะว่าคุณผู้ชมมีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพมหานครแห่งนี้ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นด้วยมือของพวกเรานี่แหละใช่ค่ะอย่างที่พี่มะปรางบอกไปนะคะด้วยมือของพวกเรานี่แหละค่ะปัญหาที่ดูเหมือนกับว่าแก้ยากเป็นปัญหาใหญ่หลวงสุดท้ายเนี่ยอาจจะแก้ได้ง่ายนะคะถ้าพวกเราเนี่ยร่วมกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลอย่างเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ต้องบอกว่าเรื้อรังมานานนะคะหลายคนมองว่าเป็นเรื่องใหญ่มากจะไม่มีทางที่จะแก้ได้เลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพวกเราร่วมกันนะคะร่วมด้วยช่วยกันเราสามารถแก้ปัญหาใหญ่ๆที่ชื่อว่ายาเสพติดได้นะคะเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่นิ่งนอนใจไม่ได้แล้วนะคะล่าสุดทางกรุงเทพมหานครค่ะก็เลยมีการวางแผนค่ะเพิ่มอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดของชุมชนนะคะจะได้ช่วยกันอย่างที่พี่มะปรางบอกไงสอดส่องการแพร่ระบาดของยาเสพติดประสานงานผู้เกี่ยวข้องด้วยนะคะในการดำเนินการแก้ไขค่ะตามภาพนะคะท่านประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะท่านดร.วรรลบสุวรรณดีพร้อมด้วยพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะท่านก็ได้ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามนโยบายต้านยาเสพติดของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะมีผู้อำนวยการเขตประธานอาสาสมัครทั้ง50เขตเลยร่วมประชุมนะคะจัดขึ้นที่นี่ค่ะห้องประชุมรัตนโกสินทร์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะคะทั้งนี้ค่ะท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านมีนโยบายเรื่องของการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งมีมาตรการเร่งด่วนนะคะให้สำนักงานเขตทั้ง50เขตเลยค่ะจัดตั้งอาสาสมัครขึ้นมาเพื่อเฝ้าระวังภัยแล้วก็ยาเสพติดของชุมชนนะคะเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด คืออาสาสมัครเหล่านี้ค่ะพี่มะปรางเขาจะได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันเห็นตัวเลขแล้วน่าชื่นใจเรามีอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนกี่คนรู้ไหมคะกี่คนคะ8,667คนยาเสพติดหนาวแน่นะ
งานนี้นะคะซึ่งพี่ๆน้องๆอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเหล่านี้ค่ะจะช่วยขับเคลื่อนงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกรุงเทพมหานครเรานะคะพี่ๆเขาจะคอยสอดส่องดูแลวงจรการแพร่ระบาดคือได้ข่าวมาปุ๊บแจ้งปั๊บเลยเห็นนะคะนอกจากนี้พี่ๆเหล่านี้เขาจะยังเป็นเกราะป้องกันสมาชิกในครอบครัวและชุมชนให้ปลอดภัยป้องกันแก้ไขปัญหานี้ให้เกิดเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพด้วยนะคะคือแต่ละชุมชนร่วมมือกันเริ่มจากชุมชนเล็กๆนะคะรวมกันหลายชุมชนก็ครอบคลุมทั่วกรุงเทพมหานครละนะคะนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่กรุงเทพมหานครมีความพยายามที่จะทำให้เรื่องนี้มีการแก้ปัญหาได้อย่างถาวรนะคะเครือข่ายทั้ง 8,000 กว่าคนที่น้องลูกน้ำบอกไปนี่แหละค่ะจะช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องนะคะมาต่ออีกหนึ่งเรื่องราวน้องลูกน้ำเวลาเราไปเที่ยวในพื้นที่ต่างๆเนี่ยแน่นอนเราต้องเช็คอินเราต้องเซลฟี่ใช่ไหมคะเป็นที่ระลึกนะคะกรุงเทพมหานครเองค่ะต้องบอกว่าในเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้สวยงามเนี่ยเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเลยที่ท่านบอกว่าแหมทุกพื้นที่เนี่ยจะต้องสวยงามนะเพราะอย่างที่บอกไปเมืองหลวงแห่งนี้ค่ะจะต้องเป็นพื้นที่ที่จะต้องรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็การประชุมใหญ่ๆมากมายนะคะที่สำคัญเป็นการดูแลในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมด้วยในพื้นที่นั้นๆนะคะในเรื่องนี้ค่ะการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามจุดต่างๆนั้นก็เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่กรุงเทพมหานครนั้นต้องดำเนินการค่ะในเรื่องนี้ค่ะเมื่อวานนี้ได้มีการจัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ค่ะบริเวณทางเท้าถนนสาทรเหนือนะคะโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนค่ะจัดขึ้นโดยสำนักงานเขตบางรักแล้วก็ได้รับเกียรติจากนายแพทย์พีรพงษ์สายเชื้อค่ะเป็นท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการที่หน้าอาคารนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะคะโดยมีท่านผู้อำนวยการเขตบางรักค่ะคุณสุภาวดีสิทธิกรไพบูลย์ค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดเจ้าหน้าที่ระบายน้ำนะคะแล้วก็ประชาชนได้เข้าร่วมโครงการด้วยต้องบอกว่าการปรับปรุงภูมิทัศน์นี้นะคะมีการดำเนินการในทุกพื้นที่เขตของทางกรุงเทพมหานครเลย คือพูดง่ายๆทั้ง50เขตเนี่ยเขาให้ความสำคัญนะคะแต่ภาพที่เราเห็นนี้ก็เป็นกิจกรรมของทางเขตบางรักนั่นเองอย่างที่บอกไปว่าบางรักเป็นอีกหนึ่งเขตที่มีอะไรดีๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน เป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเพียบเลยนะคะคนชอบไปจดทะเบียนที่นั่นด้วยใช่แล้วนะคะก็ต้องบอกว่าจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์กันขึ้นด้วยนะคะการปรับปรุงภูมิทัศน์ในครั้งนี้ค่ะเริ่มตั้งแต่แยกสุรศักดิ์ตัดถนนสาทรเหนือนะคะถึงแยกนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะโดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทเอกชนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ค่ะตลอดจนห้างร้านต่างๆนะคะเข้าร่วมมือร่วมใจกันแม้บอกแบบนี้เรายิ้มได้เลยนะคือไม่ได้ปล่อยให้เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครนั้นทำกันเพียงลำพังนะคะเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซ่อมแซมสภาพพื้นผิวทางเท้าฝาบ่อพักท่อระบายน้ำการล้างทางเท้าให้สะอาดการจัดระเบียบตู้โทรศัพท์สาธารณะเดี๋ยวนี้ใช้บริการบ้างไหมคะตู้โทรศัพท์สาธารณะมีบ่อยๆเวลาแบตหมดค่ะ ยังใช้การอยู่นะ แต่ยังว่าพื้นที่ไหนที่ไม่ค่อยได้ใช้การแล้วเนี่ยก็คงจะต้องมีการเก็บไปนะคะเพื่อให้ทางเท้าเนี่ยได้ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดนะคะนอกจากนี้มีการจัดระเบียบสายเคเบิลแล้วก็สายสาธารณูปโภคต่างๆด้วยนะคะมีการปรับปรุงปลูกต้นไม้เสริมดอกไม้ในพื้นที่ให้สวยงามนั่นเองค่ะโอ้โหนี่แหละค่ะคือตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะท่านอยากจะให้กรุงเทพมหานครนั้นเป็นมหานครแห่งความสุขสำหรับทุกๆคนจริงๆมองไปทางไหนก็สวยงามใช่แล้วบางรักสาทรสีลมนี่เขาเป็นถนนแบบขึ้นชื่อนะใช่ค่ะคือทัศนียภาพที่สวยงามนะคะยิ่งอยู่ในพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยพื้นที่ที่เราผ่านประจำหรือทำงานนะที่นั่นเนี่ยมันทำให้วันทั้งวันของเรามีความสุขได้เลยนะนะคะผ่านไปผ่านมาโอ้โหสวยงามตระการตาสะอาดแบบนี้เซลฟี่กันได้ใช่แล้วเช็คอินกันสักนิดอะไรแบบนี้นะคะพูดถึงอย่างที่เราสองคนบอกไปเรื่องของสภาพแวดล้อมนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมในการเรียนของน้องๆหนูๆเนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งโอกาสสำหรับทุกๆคนนะคะล่าสุดค่ะกรุงเทพมหานครรับมอบห้องเรียนธรรมชาติอยากเห็นจังเลยนะคะเป็นอย่างไรคะนั่นน่ะสิเราจะเรียนที่สวนสาธารณะหรือเปล่าอะไรแบบนี้เราจะได้สูตรออกซิเจนบริสุทธิ์อะไรอย่างนี้เหมือนน้องๆหรือเปล่านะคะคือเขาบอกว่าห้องเรียนธรรมชาตินี้ค่ะพี่มะปรางพิเศษไปกว่านั้นเพราะว่าเกิดจากการระดมทุนทอดผ้าป่าการศึกษาของโรงเรียนวัดพลมณีนะคะน้องๆน่าอิจฉามากเลยจะได้ห้องเรียนนี้เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ค่ะตามภาพนะคะท่านอัธพรสุวัฒนเดชาท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครค่ะท่านไปเป็นประธานในพิธีรับมอบห้องเรียนธรรมชาติแหล่งเรียนรู้และห้องสุขานักเรียนมา
านะคะอย่างที่บอกไปที่พิเศษสุดก็คือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่ลุงน้ำบอกมาไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนนะคะห้องสุขาเนี่ยสร้างจากการระดมทุนทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของโรงเรียนวัดพลมณีสำนักงานเขตลาดกระบังยอดบริจาคทั้งสิ้นน่าชื่นใจมากผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันนะคะ 1,226,297 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านใช่แล้วนะคะทางโรงเรียนได้นำเงินบริจาคมาปรับปรุงห้องเรียนธรรมชาตินะคะแล้วก็จัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมีห้องสุขาสะอาดใหม่ๆให้น้องๆด้วย20ห้องแน่นะคะแล้วก็สร้างหลังคาอเนกประสงค์อ่างล้างหน้าที่แปรงฟันของน้องๆมีการปลูกกระเบื้องทาสีภายในอีก20ห้องน้องๆเนี่ยจะได้มีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพแล้วก็มีเครื่องสาธารณูปโภคที่พร้อมใช้งานด้วยนะคะอย่างที่บอกไปเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนจริงๆนะคะที่ได้ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับนักเรียนประชาชนก็ได้ใช้ประโยชน์ด้วยนี่ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะที่ท่านเน้นถึงเรื่องของการพัฒนางานด้านการศึกษานะคะความสะอาดก็สำคัญสุขาภิบาลเนี่ยจำเป็นอย่างมากนะคะที่ท่านเป็นห่วงน้องๆอยากให้นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและประชาชนใช้สุขาถูกสุขลักษณะและเป็นสากลที่สุดค่ะไม่ใช่เฉพาะน้องๆ นะค่ะพวกเราด้วยเราด้วยคือชื่อก็บอกอยู่แล้วสุขาเข้าไปต้องสุขมีความสุขไปปลดทุกข์อย่างเดียวถ้าเข้าไปแล้วเจอทุกข์ก็จะไม่สุขออกมาแต่ตอนเด็กๆเคยไหมเวลาเข้าห้องน้ำอ่ะเจอทองเหรอคะเธอแบบว่ารูปหัวใจอะไรตาฝาผนังอ๋อเขาจะชอบมาเขียนบอกรักกันหรือว่าทาตีทาต่อยกันในห้องน้ำเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นเนาะไม่ละนะไม่เอานะคะอย่างนั้นค่ะนะต้องร่วมแรงร่วมใจกันค่ะก็ปลูกฝังกันตั้งแต่เยาว์วัยนี่แหละนะในการดูแลในเรื่องของพื้นที่ความสะอาดสะอาดมาต่อเนื่องกันเลยค่ะเขาบอกว่าเวลาเราไปในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะเห็นอาคารเก่าๆบ้านเก่าๆแล้วเราจะรู้สึก amazing คลาสสิกนะแล้วเราก็รู้สึกเอ้ยเก็บเอาไว้ได้อย่างไรมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะกรุงเทพมหานครมีนโยบายค่ะในการอนุรักษ์ฟื้นฟูนะคะในเรื่องของสถาปัตยกรรมต่างๆตึกต่างๆที่ยังโบราณโบราณอยู่นะคะให้คงอยู่อย่างสวยงามค่ะในเรื่องนี้ค่ะนายวันชัยถนอมศักดิ์ค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักผังเมืองนะคะกรุงเทพมหานครท่านได้เป็นประธานแถลงข่าวในโครงการจัดทำผังแผนแม่บทในการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าค่ะและการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกระดีจีนคลองสานนะคะซึ่งเป็นโครงการกรุงเทพ250ค่ะเป็นโครงการฟื้นฟูเมืองกรุงเทพมหานครในวาระครบรอบ250ปีนั่นเองค่ะอย่างที่บอกไปว่าการที่เราจะพัฒนาเมืองนั้นก็ต้องอาศัยในเรื่องของความเป็นโบราณโบราณเอาไว้สักนิดนึงนะคะเพราะว่าคุณค่าเนี่ยแหมหาซื้อไม่ได้นะต้องบอกแบบนี้แล้วว่ากรุงเทพมหานครให้ความสำคัญตามนโยบายของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะโดยสำนักผังเมืองและศูนย์ออกแบบพัฒนาเมืองหรือ UDDC นะคะซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการฟื้นฟูเมืองเพื่อให้กรุงเทพมหานครย่านชุมชนเก่านั้นได้กลับมามีชีวิตในรูปแบบเดิมค่ะหรือว่าเป็นในลักษณะของรูปแบบใหม่ก็ตามแต่ยังคงในเรื่องของวิถีไทยเอาไว้ค่ะเป็นการส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งแล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนเพิ่มคุณภาพชีวิตแล้วก็สภาพแวดล้อมของคนในชุมชนนั่นเองนะคะอย่างที่บอกไปว่าถ้ามีการรักษาศิลปะวัฒนธรรมเอาไว้เนี่ยแน่นอนค่ะว่าคุณค่าที่มามากกว่านั้นนั่นก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยวอาจจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมในอนาคตนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆค่ะที่ต้องบอกว่าเป็นที่นโยบายที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามเขาบอกว่ากรุงเทพมหานครได้มีการคัดเลือกพื้นที่ย่านกระดีจีนคลองสานนะคะซึ่งเป็นตัวแทนย่านเก่าประเภทประวัติศาสตร์ค่ะและศิลปวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรีค่ะเป็นพื้นที่นำร่องสำหรับการดำเนินการในโครงการนี้นะคะต้องบอกว่าต่อไปเราอาจจะบอกว่านี่อาจจะเป็นมรดกโลกก็ได้ใช่แล้วนะคะเพราะว่าสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้นะคะคือจะแสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ที่งดงามวัฒนธรรมต่างๆนะคะที่มีมาแต่อดีตนะคะจบจนถึงปัจจุบันที่เราเนี่ยจะมีโอกาสได้ไปศึกษาเรียนรู้ที่สำคัญอย่างพี่มะปรางบอกเป็นมรดกนะคะคือชาวต่างชาติมาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกปลื้มใจอ๋อประวัติศาสตร์ของไทยนะคะในอดีตเราอยู่กันแบบนี้ตึกรามบ้านช่องเราเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราอาจจะต้องไปถ่ายภาพที่บริเวณนี้กับโลโก้มรดกโลกไงใช่แล้วน่าชื่นใจนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้านะคะยังมีเรื่องที่น่าชื่นใจแล้วก็น่าหวาดเสียวในเวลาเดียวกันพี่ฮีโร่นะคะก็ไม่หยุดปฏิบัติการเหมือนกันนะคะวันนี้จะไปจับตัวอะไรจะไปช่วยเหลือประชาชนเรื่องอะไรเดี๋ยวสักครู่ได้รู้กันค่ะ